เอาทรงเดิมจัดไปเลยใช้เบอร์อะไรอาจารย์อ้นถ้าอย่างนี้ทรงเดิมใช้เบอร์เอาเบอร์3เก็บข้างดูนะครับเบอร์3เก็บไปรอบข้างบนก่อนข้างบนหรือข้างขอบข้างขอบบนเนี่ยขอบด้านบนนะโอเคทำอย่างนี้อย่างนี้ครับใช้เบอร์3เนาะโอเคแล้วก็ลองใส่ฟันดูปรับฟันขึ้นสูงไม่ลองใส่แล้วใส่เลยครับอาจารย์อ้นใส่เลยครับจัดเบอร์3นะครับเบอร์3เก็บขอบด้านบนก่อนถ้าเป็นเบอร์4จะได้ไหมอาจารย์อ้นก็น่าจะได้แต่ว่ามันจะช้ามันจะต้องมาเอาเบอร์3อีกทีใช่ไหมถ้ามันไม่พอดีเราจะต้องมาเก็บซ้ำอีกทีแล้วทำไมอาจารย์อ้นถึงใช้เบอร์3หรือเดาเอาหรืออะไรยังไงในความคิดตรงนี้คนที่มาสั่งเขาบอกว่าทรงเดิมทรงเดิมก็ต้องใช้เบอร์3ไม่ลูกศิษย์เขาจะได้รู้ไงว่าเพราะอะไรถึงใช้เบอร์3คือเบอร์3เนี่ยมันจะยาวขนาดพอดีกับทรงที่เขายังไม่ตัดประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือเหตุผลเราประมาณด้วยเหตุผลระหว่างตัดกับไม่ตัดครับเขาต้องการเท่ากับความเดิมนิดเดียวสั้นกว่าเดิมนิดเดียวสั้นกว่าเดิมนิดเดียวอ้าวครับจัดไปครับอย่างนั้นผมก็แย้งไปอย่างนั้นแหละครับด้วยความไม่รู้ครับนี่ดูนะครับถามด้วยความไม่รู้เพราะหลายๆคนอาจจะอยากถามแบบนี้เบอร์3ใช้เบอร์3ครับชื่อทรงจริงๆอันนี้เขาก็เรียกว่าลองทรงอเมริกันนั่นแหละครับต้องทรงอเมริกันนะครับแต่ว่าเขาชอบเอาขนาดนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะไม่ใช่ทรงรีซองฮีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้เป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายนะอ๋อครับแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าแต่เขาเป็นแมนเต็มตัวครับถ้าต่อยมวยผมก็สู้เขาไม่ได้ใช่มั้ยครับต่อยมวยก็สู้เขาไม่ได้ครับแต่เขาหมัดหนักกว่าดูหน้าตาเหมือนผมจําลองด้วยครับเหมือนตาอ้นจําลองเลยเห็นมั้ยครับเหมือนกันเลยใช่ไหมลองดูสิตาอ้นตาอ้นเอาหน้าตาดีๆของตาอ้นไปเทียบกับน้องเขาใช่ไหมเนี่ยดั้งจมูกย่อส่วนลงไปแค่นั้นโอ้โหอย่างนี้เลยนะอาจารย์อ้นครับอันนี้ก็เป็นคนที่เป็นไอดอลผมนั่นแหละครับไอดอลนี่เขาเป็นไอดอลครับเขาเป็น FC อยู่ใช่ไหมครับถามดูสัมผัสดูได้เลยอย่างนี้ต้องใช้เพลงนี้นะอย่างนั้นอ่ะ FC ครับได้เลยครับขอบคุณดีเจหมานะครับสำหรับเพลงนี้ชวนน้องมาดันนะครับผมชวนน้องมาดันมาจากประเทศเกาหลีนะครับนี่เบอร์4เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนเป็นเบอร์2นะครับเก็บตามจากเบอร์4ไปเก็บด้านล่างใช่ไหมอาจารย์ด้านล่างอย่างนี้เลยเก็บอย่างนี้เลยเนาะเพื่อจะให้มันมีจอนอยู่หน่อยนึงเบอร์3ก็มาเป็นเบอร์2แล้วจะมีต่อด้วยเบอร์1อีกไหมต่อด้วยเบอร์1ด้านหลังนิดหน่อยโอเคโอ้โหไล่ไปทีละเบอร์เลยครับนี่เขาเรียก3 2 1 4 3 2 1แล้วเบอร์0จะมีอีกไหมถามจริงมีตอนเก็บขอบมีอีกเบอร์0นี่ก็เอาอย่างงี้ไล่เบอร์3 2 1โอ้ทรงนี้สุดยอดมากเลยไล่เบอร์เลยโดนไล่ดิเบอร์2หวยจะออกไม่เงี้ยเนี่ยวันนี้หวยออกผมก็บอกไปแล้วเขาอั้นหมดอ่ะผมซื้อไม่ได้ก็อั้นอย่างเดียวเลยครับบอกพอเราจะซื้อเขาอั้นนี่หมายถึงว่าปวดท้องแต่ถ่ายไม่ออกหรือเปล่าเขาอั้นไม่ใช่เขาอั้นไม่ใช่อั้นดันอ้นซื้อเขาอั้นไม่ซื้อหวยใช่ไหมอันนั้นก็เป็นส่วนนึงไม่ถามจริงไอ้ดันอ้นเนี่ยซื้อหวยใต้ดินไหมซื้อในคลิปจะมีนะตำรวจจะมาจับไหมเนี่ยเขาไม่จับครับเพราะผมไม่ซื้อให้เขาเห็นอ๋อซื้ออยู่แต่เป็นซื้อให้เขาเห็นเนาะอย่างนั้นไม่ผิดไม่ผิดอาจารย์อ้นไม่ผิดถ้าหลักฐานไม่มีไอตัวผมจะซื้อเขาอันเนี่ยเหมือนผมเพราะอาจารย์อ้นซื้อแล้วเราหลักฐานไปเสียบไปที่อื่นใช่เอาไว้ตรงไหนตอไม้ตําอะไรก็หลักฐานเราต้องทําท่าเป็นใส่รองเท้าผิดแล้วก็เอาเนียบไว้ใต้รองเท้าโอ้อาจารย์อ้นวิธีซ่อนนะครับต้องซ่อนวิธีซ่อนใส่ไว้กับหูมันใครจะจำวิธีไปซ่อนเมียก็ได้นะบางทีก็หางเข็มขัดมีรูแล้วก็แย่ไปใส่เข็มขัดเอาเนาะเมียก็หาไม่เห็นเลยเข็มขัดหาไม่เห็นเลยเนาะอย่างนี้เนาะทีนี้อันที่สี่ที่ห้าก็มีอีกครับทำเป็นมวนบุหรี่ท่านหูไปทำเป็นมวนบุหรี่ก็อยู่ในบุหรี่นั่นแหละก็อยู่ในนั้นแหละแต่เราก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่หวยแต่เนื้อไม่มีน้ำแล้วบอกวิธีตัดเขาหน่อยโอ้โหนี่สองผ่านไปแล้วครับเบอร์2ผ่านไปแล้วเบอร์2เบอร์1เย้ดีเจหมานมาแล้วครับนี่คนจังหวัดขอนแก่นนะครับครับเบอร์1นะครับเบอร์1ครับอันนี้เป็นเบอร์1แล้วอย่าหลงนะครับอย่าหลงครับไม่หลงไม่ใช่3 2แล้วก็1อันนี้3 2แล้วก็1 1มันจะทำให้ดูจอนวลสลวยกลมกลืนเห็นไหมครับ1เออ1ก็เอาผ่านนะพอ3 2 1นี่ดู1โอเคเลยไล่ทีละเบอร์นะไล่ทีละเบอร์
ดีนะไม่ตกเลขนะอาจารย์อ้อนไล่เบอร์มาถูกนะครับไล่เบอร์มาถูกถ้าอาจารย์อ้อนไปไล่3 4 5แล้วก็1อย่างเงี้ยเสร็จเลยป.3ย้ายมาอยู่ป.1ใหม่พ่อเคยทำเคยสอบตกไหมถามจริงเลยเคยเคยสอบตกด้วยครับวิชาอะไรวิชาเลขหรือวิชาอะไรที่ตกวิชาเลขนี่แหละครับอ๋อส่วนมากคนจะแพ้วิชาเลขกันเนาะแพ้ครับสมัยก่อนเวลาตกวิชาหนึ่งคือต้องตกทั้งชั้นเลยใช่ครับมันไม่มีการที่จะมาสอบซ่อมเหมือนเดี๋ยวนี้นะไม่มีครับตอนหลังนี่สมัยหลังๆมารุ่นพวกผมหลังจากนี้ไปถึงมีการมาซ่อมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเก็บมาอย่างนี้ครับเบอร์หนึ่งเก็บมาเบอร์หนึ่งเก็บนะครับเก็บอันนี้3แล้วก็2แล้วก็1เก็บนะครับเก็บนี้เก็บเอาไว้ใช่ไหมเก็บห่อเอาไว้ใช่ไหมเก็บเพื่อให้มันมีรอยไม่ดำไม่ด่างแล้วก็มีนวลกลมกลืนขาวนวลดำกลมกลืนครับอันนี้เป็นวิธีเก็บแบบใช้เบอร์เก็บเนาะครับนั่นพอเก็บเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วก็หันมาดูข้างหน้าอีกรอบนึงดูนะครับดูข้างหน้าอีกรอบนึงหันมาดูด้านหน้าดูครับว่ามันเป็นยังไงโอเคเลยครับนี่ครับดีเลยหล่อเหลาเลยครับนี่พอเราหล่อปุ๊บเราต้องให้แขกดูกระจกอีกให้แขกดูกระจกนะครับว่ามันดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนครับตรงไหนต้องให้แขกดูใช่ไหมแล้วติใช่ไหมครับหรือเราติเองเราก็ดูด้วยนี่เราก็ดูด้วยเนาะระหว่างหน้าอย่างนี้นะครับเราก็ทำดูว่าถ้าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไม่ได้90องศาผมสรุปว่าฝั่งนี้ยังยาวอยู่หน่อยนะยังยาวอยู่หน่อยก็สอยไม่ออกใช่ไหมเราเอาก็เบอร์2 3 1มาไล่เหมือนเดิมเดี๋ยวเสร็จแล้วมาสรุปครับครับเต็มนะครับครับเล็มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เล็มไปแล้วนะดูวิธีเล็มครับวิธีเล็มทำอย่างนี้ครับกึบอย่างนี้นี่ดูนะกึบปั๊บแล้วก็กึบเส้นมันเส้นอย่างนี้กึบกึบกึบใช้ตัวเล็มตัวนึงเนาะกึบ4 3 2 1ทรงนี้1ชื่อทรงมันใช้เบอร์4เบอร์3เบอร์2เบอร์1ก็คล้ายๆเป็นลานบินเลยลองทรงอเมริกันลองทรงอเมริกันเนาะครับผมลองทรงอเมริกันอเมริกันเลิฟพวกเดียวกันครับแต่เราตั้งชื่อมาว่าอันนี้มันเป็นคนที่เขาชอบแบบนี้วัยรุ่นชอบมากดูหน้าตาตาอ้อนที่ย่อส่วนลงมาก็ชอบอย่างนี้แหละครับผมก็ชอบอาจารย์อ้อนมีเพลงนึงมีเพลงอะไรของอาจารย์อ้อนเพลงของอาจารย์อ้อนผมจะร้องให้ฟังก็ได้โคราชบ้านเองโคราชบ้านเองสักหน่อยนึงโคราชบ้านเองทำไมต้องเกรงใจกันล่ะโคราชบ้านเองทำไมต้องเกรงใจกันชีวิตเหนื่อยคลั่นทำไรทำนาปลูกผักสวนครัวหาปลูหาปลาคิดถึงคนเมืองฟ้าแต่ยังไม่กล้าจะไปโคราชบ้านเองทำไมต้องเกรงใจกันโคราชบ้านเองทำไมต้องเกรงใจกันครับอาจารย์ต้องเอาตัดต่อครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตัดฉันลูกค้าจะลุกวิ่งหนีไปกันมีกลดีกว่าครับครับกันมีกลแนะนำครับมีอะไรมาแนะนำอาจารย์น้อนมีกลเรียบร้อยแล้วครับมีกลยินเลตกลยินเลตลอนดอนบริดกล่องสีส้มจากอเมริกาจำง่ายๆเลยคือกล่องสีส้มยินเลตกล่องสีส้มวิธีผลิตชุบพรีเมียมอย่างดีอย่างดีนะครับคมมากเลยนะอาจารย์น้อนคมมากเลยนะไม่มีสะดุดเลยนะครับนี่หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและมีลิงก์ด้านล่างมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับใบเท่ากับ130-150 บาทในกล่องนี้มี100ใบนะครับผมราคาแค่130-150 บาทแล้วแต่ครึ่งได้200ใบได้200หัวเลยราคา150-130 บาทคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับกันให้ดูครับกันให้ดูกันนะครับดูวิธีกันครับเหลี่ยมโค้งดูกันอย่างนี้จะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมอาจารย์เราล่างเงาไว้แล้วเราล่างเงาไว้แล้วเนาะเอาเงาคือเราก็ต้องดึงให้ตึงเนาะดึงหนังให้ตึงแล้วเอาปัสเลียนเนี่ยกึบไว้แล้วเราล่างมาแล้วเนาะเราล่างแล้วก็ตามแนวเดิมตามแนวเดิมจอนไม่แหลมจอนธรรมดาครับต้องเอายาวด้วยเนาะนี่ยาวถึงจะสวยยาวปึ๊บอย่าให้เกินเขานะนี่ต้องพอดีที่เราให้พอดีที่เราวางปัตเตเลียนไว้ปัตเตเลียนไว้อันนี้ก็เหมือนกันดูนะครับต้องดึงจับหูลงมาแล้วจับหูแล้วก็เอานิ้วเปิ้ลหนีบไว้ต้องคีบแบบนี้ด้วยใช่ไหมสอนวิธีครับใช้อย่างอื่นคีบได้ไหมอาจารย์นอนอย่างนี้ไม่ได้ดูดูไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ใช้อย่างอื่นคีบได้ไหมถ้าหูหายเป็นปลาไหลเลยใช้อย่างอื่นคีบได้ไหมอาจารย์น้อนอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยนะเอานี่มาแล้วลูกค้าครับลูกค้ามาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับมาตัดผมด้วยไหมคนไหนตัดคนไหนตัดครับ2คนเลยนะโอเคเลยนี่ FC อาจารย์อ้อนมาแล้ว2คนครับ FC นะครับนี่มาจากบ้านคอยงามไม่ใช่คอยงามบ้านคอยงามนะบ้านคอยงามไม่ใช่เจ้างามคอยงามนี่สวยไหมสวยสวยไหมคนนี้หล่อครับแบบแบบคนนี้หล่อตาอ้อนดูตาอ้อนกับเขาเนี่ยครับย่อส่วนลงใกล้เคียงเลยนะครับตาอ้อน
โอ้โหตาอ้อนผมย่อส่วนลงมาครับมาจากขอนแก่นคนนี้ครับมาจากขอนแก่นแล้วเป็นคนที่หล่อที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเลยครับนี่ไม่มีใครเทียบเท่าแล้วหาหุ่นไม่เหมือนหรอกที่มาถอดมาตัดผมกับอาจารย์อ้อนเนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์บอกหน่อยให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้1%นี่ครับโค้งตรงนี้ถ้าไม่ได้ฉากแล้วก็ดึงวัดอีกรอบนึงวัดอีกรอบนะต้องวัดต้องใช้ไม้บรรทัดไหมครับถามจริงใช้สันมีดโกนไม่ใช้ไม้บรรทัดได้ป่ะไม้บรรทัดก็ได้แต่ว่ามันเสียเวลาไปหาเสียเวลาไปหาลูกค้าก็จะต้องรอเกิดไปหาครึ่งวันทำไงล่ะก็แบบเดียวที่ไปวัดแหละไม่ได้ตลับเม็ดไปมันก็ไม่ได้วัดใช่โอ้อาจารย์อ้นครับดังนั้นลูกค้าก็จะมึนงงก็จะหนีเนาะหนีครับหนีทีนี้เวลาเอาลูกค้าไว้ที่โต๊ะนี่ก็กันไว้เสร็จแล้วไม่ให้เขาหนีนะเหมือนเมื่อวานที่ไปต้มไก่อะอันนั้นต้มไก่อาจารย์นอนต้องเอาเชือกผูกไว้ เดี๋ยวเขาจะหนีซะก่อนอันนี้หนวดเขาเขาไม่มีไม่ต้องโกนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอนและขอบคุณมากครับนายแบบครับสวัสดีครับ